ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาทีมเชียงใหม่ FC ลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมช้างเผือกเชียงใหม่ทีมท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่เตรียมแข่งขันระดับลีกดิวิชั่น3ซึ่งการอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็มีขึ้นที่สนามซ้อมสิงห์เชียงใหม่ FC Academy คัมเบะซุกาโอะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นของเชียงใหม่ FC เน้นให้ลูกทีมได้มีเกมเล่นและเป็นการทดสอบความฟิตของแต่ละคนไปในตัวเกมในครึ่งแรกเชียงใหม่ FC มีโอกาสเข้าทำมากกว่าอย่างชัดเจนแต่ยังเจาะเกมรับของช้างเผือกเชียงใหม่ไม่เข้าก่อนหมดครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ส่วนเกมในครึ่งหลังเชียงใหม่ FC เปลี่ยนผู้เล่นแบบยกชุดและยังเดินหน้าเข้าทำแบบข้างเดียวแต่ก็ยังทำอะไรกองหลังทีมช้างเผือกเชียงใหม่ไม่ได้ก่อนที่สุดท้ายจะจบลงที่ผลเสมอ0ประตูต่อ0โดยหลังการแข่งขันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นของเชียงใหม่ FC ออกมาเปิดเผยว่าลูกทีมยังใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองและยังจบสกอร์ไม่ได้ทำให้เวลาที่เหลือต้องซ้อมหนักในเรื่องนี้สำหรับการอุ่นเครื่องของเชียงใหม่ FC นัดต่อไปจะออกไปเยือนเชียงรายยูไนเต็ดทีมจากศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในวันที่3กันยายน2559เวลา 16:00 นที่สนามยูไนเต็ดสเตเดียมขณะที่ศึกยามาฮ่าลีกดิวิชั่น1นั้นเชียงใหม่ FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำปาง FC ในวันที่11กันยายน2559ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในเวลา19:00 นเป็นต้นไป